เดือนนึงได้ละไหมใช่ไหมน่าจะสักเดือนนึงแล้วค่ะแต่ว่าเราปล่อยวางลงใน YouTube เป็นยังไงบ้างไปกับพี่แปงด้วยใช่ค่ะก็โดยปกติแล้วอ่ะคือเวลาเราไปเที่ยวกันอ่ะแต่ก่อนเขาก็คือจะไม่ค่อยชินอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เคยลงรูปอะไรเพราะว่าเขาเคยขอเราว่าเออแบบเขาเขินอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าแบบอย่าเพิ่งลงรูปได้ไหมคือเขาทำตัวไม่ถูกเขาก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองหรอกไหมคะแต่ว่าก็เลยแบบนี่แต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะเราพิมชอบถ่ายวอล์กลงแบบในพิมพ์นิยมในช่องพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเขาเองนี่แหละก็เป็นตาต้องอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเวลาถ่ายไปมันก็จะมีเสียงเขาที่อยู่หลังกล้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยพิมก็เลยมาคิดว่าเออแล้วทำไมเราก็ให้คนดูฟังไปเลยเขาพูดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราก็ถามความสะดวกใจเขาด้วยล่ะค่ะว่าแบบเออได้ไหมอย่างเงี้ยโอเคหรือเปล่าเขาบอกว่าโอเคเขาไม่ได้ติดอะไรเลยคือเขาแค่เขินเองคือตัวเขาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้ามีเสียงมีอะไรเงี้ยคือพิมแบบตามสบายเลยตามธรรมชาติเลยแต่แฟนๆตกหน้าดีกุ้งดีกุ้งไม่อยากเปิดค่ะช่วยอ้อนไว้ก่อนดันแฟนอยู่ด้วยรอบนึงไม่เห็นแบบ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 นะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยบอกคนตัดว่าไม่ต้องตัดออกรีวิวความเป็นช่างภาพของเขาหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยในไปเกาหลีมาเออว่าแบบให้คะแนนกับคุณแฟนเท่าไหร่ดีเลยเนี่ยคือจริงๆเขาเป็นคนค่อนข้างชิลค่ะก็คือแบบเราจะแบบชอบหาอยู่แล้วแหละว่าแบบหาทำอะคอนโทรลคอนเทนต์เนาะแบบไปคาเฟ่นู้นนี่นั่นเลยอะค่ะเขาก็จะแบบตอนแรกๆอ่ะเขาก็ไม่ค่อยเก็ตแต่คือพอแบบตอนนี้ก็2ปีได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเออมันสนุกเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีความเอ็นจอยกับการที่ถ่ายรูปให้เราจากที่ตอนแรกต้องบังคับอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นแบบเราบางทีเราโดนเขาบังคับให้ไปถ่ายแล้วบางทีเราขี้เกียจเลยค่ะก็เลยเห็นว่าเออเขาเริ่มเอ็นจอยในสิ่งที่เราเอ็นจอยเหมือนกันนะคะบางทีเขารู้แล้วว่าเราชอบถ่ายมุมไหนเขาก็พิมไปยืนตรงนี้ไปยืนตรงนี้อย่างเงี้ยสวยเขาจะรู้แล้วว่าอ่าพิมชอบมุมนี้แน่นอนอะไรเงี้ยบางทีก็มาเฟรมให้เลยเรียบร้อยเนี่ยคือสวยชวนหลังๆใช่หลังๆจะเป็นเขาแล้วแบบอุ้ยมีคาเฟ่เนี้ยมาใหม่อะไรเงี้ยไปไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอุ้ยพัฒนาการขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยแบบเราก็ดีใจค่ะถือว่าก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าตอนแรกคือปัญหาของผู้ชายส่วนใหญ่คือเขาไม่ค่อยชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะคือเราก็มีความกลัวอยู่แล้วด้วยว่าแบบเฮ้ยจะถ่ายใช่คือเราแบบไม่อยากให้เขารู้สึกอึดอัดไม่อยากให้รู้สึกรำคาญอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบค่อยๆซึมไปทีละนิดให้ลองถ่ายซินู่นนี่นั่นแต่พอแบบบางทีเราลงรูปไปอ่ะแล้วพอแบบคนชอบอ่ะแล้วที่เพื่อนเขาอันนี้คือเพื่อนเขาเลยเพื่อนเขาทักมาเฮ้ยใครถ่ายรูปพี่พิมพ์มาสวยจังอ่ะภูมิใจภูมิใจก็เลยเกิดความภูมิใจก็แบบว่าเฮ้ยถ่ายบ่อยในที่นี้หลังๆอะไรเงี้ยใช่เพราะนางไม่เล่นโซเชียลแล้วก็ถือว่าเราเล่นแทนอันนี้เหมือนบอกสาวๆได้เลยนะว่าต้องชมแฟนเยอะๆเวลาถ่ายรูปอ่ะใช่จริงๆนี่เป็นเชิงเทคนิคอย่างนะถ้านางขี้เกียจอ่ะชมนางเยอะๆสวยจังเลยบางทีหัวขาดขาขาดอะไรชมไปเลยนางจะได้มีกำลังใจถ่ายมันจะได้มีกำลังใจเนาะชมไปก่อนว่าแบบสวยมากเลยไม่ค่อยเห็นใครสวยขนาดนี้ต้องมีเธอเท่านั้นเลยนะที่ถ่ายได้สวยขนาดนี้คือเราโชคดีนะเพราะว่าแบบอย่างแฟนแบบเนี้ยเออใครๆก็อยากได้แบบคนถ่ายรูปให้แบบถือว่าเป็นความโชคดีคืออันนี้เราก็ชมนะแล้วก็ชมแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยแบบทีมโชคดีจังเลยเนาะอะไรเงี้ยแบบเออแบบถ่ายรูปทีมตลอดเลยมีรูปสวยๆลงตลอดเลยคือเลยร้อยให้นางรู้สึกแบบภูมิใจอะไรเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวคีย์บอร์ดไปนะจะโค้งนะรู้เลยโอ้อยากให้คะแนนหลายคะแนนของเป็นช่างภาพของเขานี่10เต็ม10ยังให้เท่าไหร่ให้เกินเลยไหมยังไงล้านโอ้โหล้านเลยด้วยต้องให้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ถ่ายต่อเราต้องอวยเยอะๆล้านกัน10เรื่องถ่ายรูปก็คือแบบล้านเลยเรื่องดูแลเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยเกินแน่ๆล่ะคือจริงๆคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบแค่จ๋าอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเขารับฟังเรามากกว่าว่าแบบเราแบบรู้สึกยังไงเราแบบอยากที่จะทำอะไรไหมคะข้อดีเขาคือรับฟังมากกว่าคือเขาอาจจะไม่ได้มาแบบเต็ม 100% แบบรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็มาจากแบบผู้ชายจ๋าเลยที่ไม่ได้แบบรู้ความต้องการของผู้หญิงเราน้อยใจเลยบางทีก็ยังไม่รู้เลยหลังๆคือพิมก็เลยเลือกที่การที่บอกเล่าเป็นการคุยมากกว่าทำให้เขาเข้าใจแล้วก็ความโชคดีเลยคือเขารับฟัง
ค่ะก็เลยแบบโอเคเหมือนเป็นการปรับจูนกันสองฝ่ายเลยใช่ค่ะเราก็ปรับเข้าหาเขาเหมือนกันไม่ใช่เขาปรับเข้าหาเราระยะเวลาเท่าไหร่ระยะเวลาในการแบบคบกันอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่รู้จักเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าตั้งแต่รู้จักเลยก็2ปีกว่าๆแล้วค่ะลงตัวมั้ยคะพี่คือไม่กล้าพูดอ่ะกลัวอะไรแล้วแต่ว่าก็อยากให้มันดีไปเรื่อยๆค่ะคือก็พยายามที่จะศึกษาไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้มันก็เราก็เพิ่งจะคบกันได้2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้เขาก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรานะคะก็ทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างมีเรื่องปกติอยู่แล้วเลยค่ะแต่ว่าต้องหันหน้าเข้าหาการปรับจูนกันให้ได้2ปีกว่านี้ก็คือมีเจอครอบครัวของทั้ง2ฝ่ายแล้วมีค่ะมีค่ะคือก็มีได้แบบมีโอกาสได้ไปบางทีได้หลายทริปที่ไปก็คือไปกับบ้านเขาค่ะใช่ที่บ้านเขาก็น่ารักมากหรือว่าไปไม่รู้แต่ว่าต้องบอกอีกกันว่าคือเราบ้านเขาน่ารักมากคุณพ่อคุณแม่แล้วแบบพี่สะพ้ายพี่ชายคือทุกคนในบ้านน่ารักหมดเราจะเป็นลูกสาวในบ้านนั้นแล้วหรือเปล่าจะพูดเลยว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าแฮปปี้ดีค่ะอย่างคุณแฟนหลังมาเจอครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตอนแรกที่บ้านพิมเขาก็ด้วยความที่เราเป็นลูกสาวเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการแบบดูมีการพิจารณาก่อนแรกๆเขาก็จะนิ่งป้าพิมนี่คือตอนแรกวางมัดนิ่งขึ้นเลยนิ่งไม่คุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบคุยด้วยน้อยๆหน่อยเหมือนเชิงสังเกตการมากกว่าพอเจอแบบหลังๆไปคือเขารู้แล้วแหละว่าแบบโอเคแบบยังไงแล้วเราก็มีการที่แบบว่าเล่าให้เขาฟังบ้างเขาก็ได้รู้จักผ่านเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเขาก็แบบเปิดมากขึ้นตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกินเบียร์กันแล้วค่ะกับพวกใช่ต้องหากันดีใช่ก็คือคุณพ่อก็คือเป็นความห่วงนะล่ะลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ห่วงแหละค่ะเขาก็มีถามมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวเราเองอะไม่ค่อยเอาปัญหาเข้าบ้านเนาะคือถ้าเกิดเรามีอะไรที่เราสามารถแก้ปัญหาได้คุยกันได้เราจะปรับเข้าหากันนะคะคือไม่อยากทำให้ที่บ้านไม่สบายใจแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเรามีปัญหาเรื่องความลงความนั้นเราปรึกษาน้องก่อนนิดนึงไหมใช่ น้องพลอยส่วนใหญ่น้องพลอยจะได้รู้ก่อนคือบางทีพลอยจะเซนออกบางทีแบบสตอรี่เพลงเศร้ามาแล้วหน้าแบบว่าแอบเอาอีกแล้วดราม่ามาแล้วอะไรเงี้ยนางก็จะโทรมาแล้วแบบอ่ะเล่าซีนางก็อ่ะเล่าซีคือนางก็จะเป็นคนที่เซนได้ก่อนอย่างถามว่าตอนที่แบบโมเมนต์ว่าจะพาคุณแฟนเนี่ยไปแนะนำตัวกับครอบครัวที่บ้านเนี่ยมีปรึกษาน้องสาวก็แบบจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเรานะอะไรเงี้ยยังไงคือพิมยังโดนน้องสาวบูลลี่อยู่ทุกวันนี้เลยว่าแบบพิมถามน้องทุกเรื่องจริงๆจนบางทีน้องรำคาญแล้วอะตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักแล้วแบบเฮ้ยฉันไปกินข้าวได้ไหมฉันไปดูหนังดึกๆได้ไหมจนน้องต้องบอกว่าเฮ้ยเจ๊แก่แล้วนะคือจะไปเพื่ออะไรเงี้ยคือจนน้องต้องไล่ไปแล้วอะคือเราถามน้องทุกอย่างจริงๆวันก็คือเราแค่ว่าสองครอบครัวก็คือเข้าขากันดีทั้งสองฝ่ายค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้ดีแบบแนวโน้มอ่ะพอครบรอบ2ปีจะมีไหมเปิดมากกว่านี้ไหมหรืออะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้พิมมาบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าพิมเอาตามเขาสบายใจคือพิมว่าทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสื่อไม่ได้ชินกับกล้องหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้คือเวลาเดินไปไหนคนมองหรือขอถ่ายรูปเขายังรู้สึกแบบเขินๆเลยแบบทำตัวไม่ถูกเอามือไปไหนจะหันไปทางไหนนะคะคือต้องให้เขาค่อยๆปรับค่ะเหมือนแฟนคลับเราก็เจอเขาแล้วด้วยเหมือนกันอะไรประมาณเจอค่ะเจอค่ะบางทีถ้าแฟนคลับที่สนิทก็จะแนะนำที่รู้สึกให้เขาแบบค่อยๆชินไปเรื่อยๆเปิดชื่อมาแล้วด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่คือเราก็ไม่ได้ปิดอย่างที่บอกค่ะคือเราเอาที่เขาสบายใจกันก่อน